สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้พบกับคุณโสภณคุณชัชวาลดิฉันกรองทองค่ะวันนี้พี่ชาร์จมาเป็นพิเศษนะคะก็เพราะวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษใช่จัดฉากใหม่เออจัดฉากจัดฉากอ๋อนี่ก็ฉากใหม่จัดฉากจัดฉากใหม่ฉากพิเศษจัดฉากพิเศษเพราะวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษใช่ถ้าเห็นสีส้มสีดำข้างหลังนี่รายการพิเศษ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 ใส่ไข่ค่ะก็เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนก็คงจะได้ติดตามรับชมเราอยู่ที่บ้านได้ดูกันสดๆอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยผ่อนด้วยใช่วันพักผ่อนสาระทางการเมืองค่ะได้ความรู้จากพวกเราไม่มากก็น้อยได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ความรู้จากท่านถ้าท่านส่งข้อความมาบ้างค่ะค่ะค่ะก็จริงๆวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องแต่ว่าสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้17พฤษภาคมเวลามันก็ผ่านมา30ปีแล้วกับเหตุการณ์พฤษภา35ก็เลยอยากจะขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยทางทีมผู้จัดงานทีมมูลนิธิทางญาติวีรชนเนี่ยเขาก็จะมีการจัดทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้เนี่ยที่เราติดตามข่าวเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะมีการจัดที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่ามันครบ30ปีนะคะครบ30ปีนะคะโดยรายละเอียดเนี่ยทางมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมและคณะกรรมการวีรชนพฤษภา35พร้อมกับเครือข่ายเขาเตรียมจัดงานโดยปีนี้ก็จะใช้ชื่อว่ารำลึกสืบสานวีรชน30ปีพฤษภาประชาธรรม oh. คือช่วงนึงเนี่ยถ้าจำกันได้เราจะติดคำว่าพฤษภาธมินแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขามีการแบบเหมือนกับเปลี่ยนไม่ให้ใช้คำว่าธมินละก็จะให้เป็นแบบพฤษภาประชาธรรมแทน oh. อะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้ก็ถูกนำมาเป็นชื่องานด้วยซึ่งทางคณะผู้จัดงานเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะจัดยิ่งใหญ่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็คือเขาใช้คำว่าปีนี้จะจัดใหญ่ให้โลกจำเหมือนกวางจูเกาหลีใต้ขนาดนั้นเลยสำเร็จจนน่ากลัวใช่แล้วก็ภายในงานเนี่ยคือเขาอยากจะเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ซ่อนเร้นมานาน3ทศวรรษโดยจะมีการเชิญภาคส่วนต่างๆทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติมาร่วมงานด้วยแล้วการจัดงานเนี่ยคือจะไม่ได้จัดแค่วันนี้วันเดียวนะเหมือนเขาจะน่าจะจัดยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนคือเรียกว่าอะไรนะเป็นให้คนได้เข้าไปพฤษภาเลยใช่ไหมใช่จัดยาวไปแล้วก็เอาตังค์จากที่ไหนแล้วมาจัดก็คงจะเป็นนี่ผมจะตั้งคำเครื่องหมายคำถามมีมูลนิธิเครือข่ายอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยกันหลายเจ้าเอ้ยหลายองค์กรอะไรอย่างนี้มั้งคะโอ้แต่ทีนี้ประเด็นอยู่อย่างนี้ค่ะคือไอตอนแถลงตอนแรกเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปแต่ว่ามันมีประเด็นที่ว่าการเชิญนักคิดนักเขียนนักวิชาการประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมงานหรือแม้แต่คนที่จะเข้ามาปราศัยมาเสวนาอะไรเงี้ยมันมีการเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมคะปรากฏว่ามันก็เลยเริ่มมีเสียงแตกกันมีความเห็นแตกต่างกันอย่างเช่นเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะช่วงวันที่8พฤษภาทางสมัชชาคนจนนะคะโดยนายบารมีชัยรัตน์เลขาธิการสมัชชาคนจนเขาก็ออกเป็นแถลงการออกมาแล้วก็พร้อมกับรายชื่อ88รายชื่อจากนั้นก็ไปรวบรวมมาเพิ่มอีก229รายชื่อเนื้อหาคือไม่เห็นด้วยกับการเชิญบุคคลทั้ง2คนคือพลเอกประวิตรแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เข้ามาร่วมงานนี้ด้วยแล้วเขาคิดว่าควรจะเชิญใครคือเขาคงไม่ได้คิดจะเชิญใครแต่เขาคิดว่า2คนนี้เนี่ย เหมือนกับว่ามันขาดอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นนายกที่ตอนนั้นมีการปรับปรามเสื้อแดงเขาก็เทียบเคียงกันว่ามันเป็นการแบบปรับปรามการต่อสู้ของประชาชนสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงพลเอกประวิตรด้วยคือคนที่แถลงการเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าไม่ให้เกียรติคุณค่าความเสียสละชีวิตของวีรชนการที่มีชื่อ2บุคคล2ท่านนี้มาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เลยเป็นความเห็นแล้วมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวที่แบบงั้นเราไม่ต้องมาร่วมงานกันดีกว่าคือจะรณรงค์กันไปว่างั้นแสดงท่าทีด้วยกันงั้นไม่ต้องมาร่วมงานพฤษภากันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณชวนกับคุณอานันต์ปัญญาชุนมาหรือเปล่าจริงๆอ่ะ
ระดับแบบบิ๊กเนมหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะมาทุกปีป่ะคะส่วนมากเขาจะมาร่วมทุกปีป่ะคะส่วนใหญ่มันขึ้นกับใครเข้ามายึดครองเขาเรียกพื้นที่ของที่ตรงนี้เช่นกลุ่มที่ตรงข้ามกับเพื่อไทยมาเหมือนกับคุณสมศักดิ์ปิชนะนันทิกุลเป็นรองประธานสภาแล้วรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับงาน14ตุลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงพอพรรคเพื่อไทยเขาเป็นรัฐบาลก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะมันเป็นการที่ยึดครองพื้นที่กันแล้วก็จะมีอยู่อันหนึ่งก็คืออะไรน้อยก็คือว่าวันช่วงเนี้ยคุณเห็นไหมว่าเพื่อไทยเนี่ยรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับเสื้อแดงใช่ก็เนี่ยวันที่14ที่ผ่านมาที่ Imperial สำโรงใช่แล้วเขาเนี่ยทักษิณก็เคยพูดตอนที่เขาขวนพักเขาหวนกลับมาได้ครั้งนึงเขาบอกว่าพาเขามานั่งเรือมาแล้วถึงริมฝั่งแล้วเขาจะขึ้นเขาไม่ต้องมายุ่งกับเขาแล้วนะเขาจะขับรถไปเองถีบหัวเรือส่งถีบหัวเรือคนเสื้อแดงส่งคดีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคุณอดุลเนี่ยเขียวบริบูรณ์เนี่ยเขาอยากให้เกิดการสามัคคีเพื่อจะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าเนี่ยเรื่องข้ออ้างที่บอกว่าเพราะมาปราบคนเสื้อแดงคนนี้ปราบคนเสื้อแดงแต่เขาไม่พูดเรื่องคนเสื้อแดงผิดเผาบ้านเผาเมืองมีไหมเขาจะไม่พูดเพราะเพื่อไทยกำลังจะรวบรวมคนเสื้อแดงกลับมาใหม่เพราะงั้นอีกพฤษภาคมเนี่ยที่คุณอดุลต้องการให้สามัคคีทุกฝ่ายไม่ว่าจะคุณชวนคุณอนันต์นะแล้วก็รวมทั้งคุณอภิสิทธิ์หรืออะไรเนี่ยมันก็จะไปขัดกับแนวทางของพรรคเพื่อไทยผมถึงถามว่าใครจ่ายตังค์คุณจะยาวเนี่ยนะมันต้องใช้สตังนะคนมาคนอะไรต่ออะไรคือผมทำเรื่องนี้มาก่อนเลยและไอ้อนุสาวรีย์ไอ้เนี่ยของ14ตุลาที่เขาจะจัดงานกันเนี่ยนะส่วนใหญ่นะมันก็มาจากเงินของใครรู้ไหมกองสลากนะพวกผมไปเอากันมาทั้งนั้นเลยนะคุณธียุทธบุญมีใครต่อใครทำกันเนี่ยเราอยากให้มันเป็นอนุสรแต่ไม่ใช่ทะเลาะกันใช่ไหมถ้างั้นไม่งั้นนะทะเลาะกันไม่จบนะคือตอนนั้นพรรคเพื่อไทยยังไม่เกิดเลยมียังไม่มีเลยเสื้อแดงก็ไม่มีไม่มีตอนนั้นตัวแทนมีคนเดียวที่รณรงค์เรื่องนี้คือจตุพรพรหมพันธ์ใช่มีบิ๊กจิ๋วจตุพรพรหมพันธ์มีคุณประสงค์สุนทรีและมีคุณชวนถูกคุณจตุพรเนี่ยเป็นหัวหอกเลยนะที่ชนะเนี่ยนะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยหยุดนะแต่รามคำแหงไม่หยุดใช่แล้วผมจะบอกให้คนที่เอาเงินให้เนี่ยในการชุมนุมตอนนั้นนะพี่องค์พี่อาพวกเนี้ยนะคือพี่สนธิเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเบื้องหลังเนี่ยมันไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่เขาเรียกว่าฉวยโอกาสกันอย่างเงี้ยแย่งกันไปตอนนั้นอายุ20กว่ากันเองยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมใช่เป็นนักศึกษารามคำแหงเขาก็ต่อสู้ตอนนั้นเป็นคนเดียวหน้าที่ต่อสู้ตอนนั้นที่ในกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะเขาตอนนั้นเขาไม่มีเสื้อแดงเลยเขาเป็นแค่นักศึกษาไม่มีไอ้เต้นไอ้เต้นนี่ไม่เกี่ยวเลยเต้นนี่มาทีหลังที่หลังมันเป็นโจ๊กตัวตลกเต้นนี่เข้ามาจากไอ้โต๊ะวาทีใช่ไหมโต๊ะที่ตัวตลกอยู่ในเวทีตลกนั่นแหละเซเลนสกี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วบทบาทแต่ถูกพอในตัวหลักมีอยู่สุดนักศึกษาที่เป็นแกนนำเนี่ยมีสักสามคนคนหนึ่งเป็นนายกสโมสรไอ้นี่นะนักข่าวไอ้ประดิษฐ์อ่ะไอ้ประดิษฐ์อีกคนนึงนะไอ้ประดิษฐ์นี่บังกอกโพสใช่ไหมฮะนี่บังกอกโพสใช่ไหมใช่ประดิษฐ์บังกอกโพสพวกนี้เนี่ยคือแกนนำกับจตุพรแล้วพี่สนธินี่แหละเป็นคนที่ให้ทุนผมก็มารู้ตอนหลังนะทีแรกแกบอกว่าให้เงินผมไป10ล้านเนี่ยไม่ใช่แกให้เงินผมเนี่ยมา2ล้านผมกับอาคนละ1ล้านเพื่อเอาไปอาเนี่ยเป็นคนซื้ออาหารเพื่อไปให้ที่รามคำแหงนะผมก็เอามาใช้สำหรับการประชุมแล้วก็ใช้จ่ายหลายอย่างนะแล้วอีก8 8 7 8 9ล้านบาทไปที่คุณชัยวัฒน์ศรีสุวงศ์ผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าก็คือเอาไปให้ทีมที่ต่อสู้ของพี่จำลองศรีเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินตรงนี้เนี่ยคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยทุกคนรู้หมดนี่ผมพูดท่ามกลางพวกคุณยังมีชีวิตอยู่ค่ะผมยังเป็นคนเอาเงินนี่นะเตรียมของพี่สนที่นี่แจกคนให้ติดตัวคนละ2,000 2,000จรัญอิจฉาพี่ชัยก็รับเงินอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้เลยว่าพี่สนธินี่แหละคือตัวที่ต่อสู้แล้วงานเนี้ยคุณอดุลอยากจะมาพาญาติประชาชนมาขอพบกับคุณสนธิค่ะนะแล้วก็โทรมาประสานงานนะฮะว่าอยากจะมาขอบคุณเพราะถ้าไม่มีคุณสนธิเป็นแกนนำหนึ่ง
ในการช่วยเนี่ยนะต่อสู้นะแกบอกมันก็ไม่ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณสนธิก็ไปถามคุณสนธิว่าพี่จะเจอไหมล่ะเพราะว่าคุณอดุลอยากจะมาแกบอกอย่าเลยเพราะแกทำคลิปทำอะไรแกถือว่าเรื่องที่ผ่านแล้วก็ผ่านไปเป็นเรื่องของญาติวีรชนเขาว่ากันเนี่ยคืออีนมันก็แสดงว่ากลายเป็นว่างานที่ควรจะจัดเพื่อที่จะรำลึกวีรชนหรือว่ารำลึกถึงประวัติศาสตร์ช่วงเวลาการต่อสู้ตอนนั้นเนี่ยมันมีการเมืองมีฝักมีฝ่ายมีสีเข้าไปแบบแทรกแซงเหรอคะพี่ชัดอย่างกรณีอย่างเนี้ยที่บอกว่าต่อต้านว่าไม่ให้เชิญพลเอกประวิตรมาไม่ให้เชิญคุณอภิสิทธิ์มาอันนี้มันคนเกี่ยวคนละเกี่ยวคนละประเด็นกันเลยคือเขาจะเอาเรื่องพวกนี้มายุ่งทำไมเพราะคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นอายุ25เองอภิสิทธิ์ก็ยังไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเขายังเพิ่งจบมาจากออกซฟอร์ดยังไม่รู้ตอนนั้นน่ะคือเขาให้เหตุผลนี้คนที่เขาออกมาคัดค้านเนี่ยค่ะเขาบอกว่ากรณีการเชิญนายอภิสิทธิ์เนี่ยไปร่วมกิจกรรมเนื่องจากนายอภิสิทธิ์มีส่วนในการปราบคนเสื้อแดงมันคนละยุคกันคนละเรื่องกันเขาเป็นงานเดือนพฤษภาคมมันเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวอะไรกับเสื้อแดงแล้วก็กรณีของพลเอกประวิตรเนี่ยเหตุผลที่ต่อต้านเนี่ยก็คือเพราะว่าพลเอกประวิตรเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐประหารอำนาจนอกระบบเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาตั้งแต่รัฐประหารปี57ก็เลยมีการรวบรวมว่าไม่อยากให้สองคนนี้มาร่วมงานใครเป็นคนไปเชิญล่ะฮะก็น่าจะเป็นกรรมการกรรมการเป็นกรรมการญาติวีรชนคือคนต้องเอาคนถ้าจะเอาคนที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นมาเนี่ยนะมันก็มีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะบิ๊กจิ๋วเป็นตัวหลักตอนนั้นนะบิ๊กจิ๋วนี่แหละบิ๊กจิ๋วเป็นตัวหลักกลางคืนแกก็ปล่อยมอเตอร์ไซค์แล้วบิ๊กจิ๋วเป็นตัวสู้ด้วยนะที่จนเกิดเรื่องพฤษภาคมจนชนะเนี่ยถูกจำลองด้วยส่งมอเตอร์ไซค์ไปทุบไฟฟ้าไปพ่อมเนี่ยจะไม่มีบิ๊กจิ๋วก็แย่เหมือนกันถนนอุณาการไปเอารับปอบปืนไปถนนอุณาการนะอุณาการย่าอุณาการมาตอนนั้นนะตอนนั้นมีสื่อ3ฉบับเป็นที่ต่อสู้ใช่1 Nation 2ผู้จัดการและ3แนวหน้าผมเป็นคนประสานงานตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราสู้ไม่สู้เพราะจะสั่งปิดไงเราสู้ไหมเราสู้โอเค3ฉบับสู้กันแล้วก็ประสานผมเป็นคนประสานตลอดเวลาทางกับแนวหน้ากับทางที่นี่3ฉบับแค่นั้นที่สู้นะบางคนพูดมาหน้าดำชินหน้าดำตลอด3ฉบับที่ต่อสู้พอดีคืนนั้นน่ะมันมีผู้สื่อข่าว ABC มาสัมภาษณ์ผมชื่อวิทเทเกอร์นะสัมภาษณ์ผมผมก็บอกว่าเขาถามว่าการต่อสู้ของกับคุณจุจินดาคุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรผมบอกว่าสภาพเช่นนี้เนี่ยนะเราจะต่อสู้เราจะไม่ยอมปิดเราไม่ยอมถูกเซ็นเซอร์เราจะสู้แล้วคุณทำไงบอกว่าผมเชื่อว่าคุณสุจินดาอยู่ได้อย่างมาก7วันหรือไม่3วันอย่างมากไม่เกิน7วันพอ3วันปุ๊บก็ไปเลยอยู่ได้4 7วันแต่ไปสัมภาษณ์ผมออกข่าวใหญ่โตทั้งหมดทั่วโลกอ่ะนะ ABC ทั่วโลกเลยผมถามว่า3วันยังเก่งก็3ยัง3วันต้องไปยังเก่งก็7วัน3วันก็จบแต่ว่าสู้กัน3ฉบับนั้นนะมีเนชั่นผู้จัดการแล้วก็แนวหน้าที่บอกว่าสู้เนี่ยถ้าให้ขยายความเสนอข่าวไงข่าวไงสู้ทางข่าวสู้ครับว่ามันยากลำบากแค่ไหนคะพี่ที่มันทำไมมันคุณสนธิจะถูกฆ่าด้วยเขาจะปิดเขาจะปิดเขาจะเป็นซื้อพิมพ์ไงก็ต้องแบบทหารส่งทหารมายึดแท่นพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นคุณสนธิโดนตรงนี้เขาจะผู้จัดการรถทหาร GMC เข้าไปที่ตรงนี้แหละตรงตึกเนี่ยตรงที่ออกกำลังกายแล้วอ่ะคืออย่างนี้คุณสนธิเนี่ย3ฉบับนี่สู้กันใช่ไหมสู้กันมีนักข่าวผมไม่เอ่ยชื่อนะสูงอายุนะสนิทกับพี่เต้ผมเนี่ยไปบ้านพี่เต้แต่ไม่ได้สนิทกับเต้ผมไปกับพี่มุ้ยคือมือขวาของคุณเต้ตอนนั้นแต่เขาเป็นทหารอากาศที่อยู่ที่เยอรมันตอนคุณอะไรมนุษย์กิจเนี่ยไปเยอรมันเขาก็ดูแลเขากลับมาเป็นเจ้ากรมยุทธการฐานอากาศแล้วเขาเป็นฐานประชาธิปไตยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะรัฐประหารเขาเอาผมไปผมถึงได้รู้ว่าเขาจะฆ่าคุณสนธิผมกับคุณสร้างบุญนาคไปเจอคุณสนธิแล้วบอกว่าเขาจะฆ่าพี่นะออกจากเมืองไทยเลยไปนอกก่อนเลยวันที่แกออกจากตรงนี้เนี่ยแกออกเพิ่มทหารเข้ามาเสียดแต่แกพ้นละไปเจอผมที่รามาการ์เด้นสร้างบุญนาคที่ฆ่าตัวตายพลตำรวจเอกสร้างเนี่ยนั่งอยู่ด้วยพี่อานั่งอยู่ด้วยคุณธัญญาชุนชาธานั่งอยู่ด้วยแกก็จะเขียนเช็คให้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าแพ้นะแพ้ไม่ได้นะพี่มีเงินอีก500 ล้าน
นี่พูดกับผมเลยนั่งกันเนี่ยแกบอกว่าถ้าเผื่อไม่พอนะร้านผมบอกไม่พอร้านหนึ่งไม่พอพี่ขออีกร้านหนึ่งนะแล้วก็แกบอกมีอีก500ล้านนะสู้อย่าแพ้ยอมแพ้มันแล้วจากนั้นเนี่ยได้เช็คเสร็จเนี่ยคุณอากับผมเนี่ยเอาไปคนละร้านคุณสร้างก็พาไปส่งถึงปากไอ้งวงนะงวงช้างขึ้นเครื่องไปเลยนะคือต้องขึ้นเครื่องก่อนถึงจะปลอดภัยนะพอเครื่องออกแล้วคุณสร้างแกถึงออกมานั่นแหละแล้วคุณสนธิก็โทรศัพท์มาตลอดจากที่อเมริกาหรือที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่บอกว่าเฮ้ยมีเงินนะมึงไปหาใครคนนี้คนนี้นะมีอยู่500ล้านนะสู้อย่าถอยนะนี่พวกเงินคุณสนธินี่แหละที่เอาไปช่วยหลายเรื่องประชุมก็จ่ายตังค์ในบางส่วนนี่แหละเพราะงั้นพฤษภาคมไม่ใช่อยู่ๆมันชนะอย่างเดียวนอกจากอย่างที่คุณโสพลบอกหนังสือพิมพ์2 3ฉบับเนี่ยสู้คุณโสพลก็สู้มันเราโดนอะไรบ้างอะคะตอนนี้คือคำสั่งจะปิดไงคำสั่งจะปิดก็สุจินดาสั่งปิดสั่งปิดเลยคือตอนแรกสั่งเซ็นเซอร์ก่อนเซ็นเซอร์ข้อความต่างๆเนี่ยจะต้องให้ไปการตรวจก่อนไงแต่ตอนหลังก็คือคงมีมันเรื่องวุ่นวายมากเกินเลยมันเกิดทำไม่ทันทำไม่ได้ก็ปิดไม่ได้ไงปิดแล้วมันก็จะเสียหายใช่ไหมของเขาก็มีอย่างอื่นติดตัวนั่นคนนั้นกูนี่จะมาคือภาวะมันวุ่นวายถ้าจะไปยุ่งกับสื่อมันจะมันตึงมือไงเขาเองก็เป็นแต่ทหารอย่างเดียวใช่ไหมแต่ไม่รู้สังคมภายนอกเนี่ยมันมีองค์กรซับซ้อนอะไรกันอยู่หลายเครือข่ายสื่อก็มีเครือข่ายแล้วภาษาผมโทรจับตลอดเวลาเฮ้ยสู้ไม่สู้เรื่องนี้เล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นเล่นสามฉบับนี้เล่นแนวหน้าคือสุภาพขี้กระจายใช่เล่นอยู่ของเราก็อาจารย์ข้างล่างไงสุวิทย์อะไรมิตรอาจารย์อาจารย์สุวิทย์เหรอคะไม่ใช่สุวิทย์อาจารย์เนี่ยดูสิตัวเล็กของเราเนี่ยข้างล่างอ่ะข้างล่างเราหัวมุมอ่ะเออดูสิอาจารย์อะไรเออทำไมเราลืมชื่ออาจารย์ที่เป็นต่างประเทศหรือเปล่าไม่ใช่ที่ไงที่ห้องเล็กหัวมุมนี่ไงค่ะที่เดี๋ยวทำไมเราลืมชื่ออาจารย์ดูสิชั้นอ่ะอยู่ในชั้นอ่ะอาจารย์ที่อยู่ห้องข้างอาจารย์สามารถนะคะนั่นอ่ะข้าอาจารย์สามารถไอ้สุวัตสุวัตนั่นแหละไม่ถูกอาจารย์สุวัตไอ้สุวัตนั่นนะผมโทรคุยสุวัตแต่เวลาท่านนั้นก็คุยสุภาพบอกให้สู้ไม่สู้ไว้เรื่องนี้สู้ไม่สู้ไว้สู้อ่ะสู้เล่นนะนี่แหละสามคนคุยสุวัตตลอดเวลาแล้วผู้จัดการเล่นนี้ประเด็นนี้ไหมเล่นนี้ไม่เราไม่ปิดนะเราสู้นะดูนะก็สู้สามฉบับจับมือกันเล่นฮะที่อื่นเขาถอยหมดอ่ะแล้วโดนอะไรบ้างคะไม่โดนก็เขาไม่มีเวลามายุ่งกับเราของพิธีเนี่ยโดนตรงที่ว่าเขาคิดว่าคุยด้วยไม่ได้แล้วหนึ่งก็คือจะจับหรือไม่ก็เก็บเขาจะสั่งปิดหนังสือพิมพ์แต่ว่ามันเขามีนักข่าวใหญ่นะใหญ่มากเลยคุยกับบิ๊กเต้ผมพูดได้เลยอันนี้มีพยานเยอะหลายคนว่าสนธิเนี่ยเป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่องนะมันไม่กลัวทั้งตำรวจทหารหรอกเป็นมานานแล้วต้องใช้ใครใช้มือปืนของบ่อนเหรอแล้วมีบ่อนแห่งหนึ่งเนี่ยอย่าให้ผมเอ่ยชื่อว่าใครบ่อนแห่งหนึ่งเนี่ยที่มีมือปืนกันเนี่ยจะมาเป็นคนเก็บพี่สนธิอันนี้พี่สร้างเสียดายสร้างบุญนาคตายแล้วผมเนี่ยนั่งอยู่กับสร้างโทรไปหาบ่อนนั้นเลยนะถ้ามึงยิงสนธิเป็นอะไรเนี่ยนะก็คือเหมือนมึงยิงกูมึงรู้ใช่ไหมถ้ายิงแล้วกูจะยังไงกับมึงนะก็หลังจากนั้นไม่กี่วันรู้สึกมีการจะเข้าไปปราบบ่อนเลยนะเอาให้รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สนธิเนี่ยอยู่ในช่วงที่อันตรายแล้วก็คนไม่มั่นใจว่าจะคุยได้เหมือนกรณีแกโดนยิงเนี่ยที่ตอนคุณประยุทธ์กับพวกนี่รัฐประหารนั่นแหละเหมือนกันพูดถึงการทำหน้าที่สื่อสมัยก่อนนี้มันแบบโอ้โหต้องมั่นคงเด็ดเดี่ยวโชคชนมากเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะสู้หรือไม่สู้ไงเออนะกลัวหรือเปล่าอ่ะถ้ากลัวก็ไม่ต้องสู้เพราะว่าในช่วงมี2ช่วงที่ผมอยู่ในชั้นน่ะสู้ในช่วงก็มีสหวาย3วัน3คือไม่นอนออกฉบับพิเศษฐานคุณไปจากสว่างจิตจะไปตรวจเซ็นเซอร์เองนะมันซึ่งสื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษคุณอย่าคนในไปเซ็นเซอร์เนี่ยคุณอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าใช้เวลาอ่านพอสมควรเซ็นเซอร์ไม่ทันแล้วทำทั้งฉบับเช้าฉบับบ่ายเนี่ยคือตอนแรก3คืนแรกมันมีกระบทมันที่เครื่องบินโจรสลัดก่อนใช่อินโดนีเซียไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะ3วัน3คืนนะกลับไปนอนเช้าปุ๊บเอ้ยรัฐบาลแล้วเอ้าทหารขนเสื้อผ้ากลับมานอนต่ออีก6คืนทั้งหมดแล้วนะเมษาฮาวาย3คืนใช่มั้ยโจ
จนกระทั่งคุณประจักษ์กับพวกเขายอมแพ้นั่นคือเหตุการณ์หนึ่งที่สื่อต่อสู้กันเต็มที่นะตอนแรกจะปิดตอนหลังจะเซ็นเซอร์แต่เราไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วเล่นเต็มที่แต่เขาไปตอนหลังเขามันเนี่ยว่ามันอย่างอื่นมันก็มันงานตึงมือเขาไงเฮ้ยทางนู้นเนี่ยเฮ้ยแค่นี้ก็จะลำบากอยู่แล้วเว้ยนะทางคุณเปรมก็สู้เว้ยนะเอาไม่อยู่พฤษภาธมินก็เหมือนกันนะเขาเนี่ยเขาอยู่ในสวนลื่นบ้างสวนนี้บ้างนะพวกไอ้กลุ่มไอ้อะไรของคุณเต้เขาอะผมไม่โลดแสงสนิทพวกนี้คนกลุ่มอนุพงศ์กลุ่มรสช.มันคนละหนึ่งสี่อะไรนะสูตรมันมีสี่ตัวรสช.ตุ้นหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เป็นรุ่นเขาเนี่ยแหละจปรรุ่นจปรรุ่นห้าจปรห้ารุ่นห้าของจปรรุ่นเจ็ดเห็นไหมค่ะไม่ถูกกับรุ่นเจ็ดไม่ถูกกับรุ่นเจ็ดคนละรุ่นกันเพราะว่าขึ้นมันไล่เป็นพันเอกพร้อมกันไงจนเท่ากันนะต่างรุ่นหลังตุ้งจริงแต่มันยศเท่ากันพันเอกเหมือนกันก็มีคนแค่พลทพันโทบุญยังบูชาเนี่ยที่เป็นพันโทอีกคนเดียวนั่นก็สู้นั่นแล้วคนพลเอกหมดละไอ้น้องจะพันเอกหมดละแล้วตอนนั้นก็มีตอนนั้นดร.ทิศเป็นประธานสภาป่ะที่แต่งตั้งใช่ใช่ใช่ครึ่งอย่างนี้ด้วยพอดีดร.ทิศ84ปีแล้วคุณสนธิก็ได้พูดถึงพลเอกอาทิตย์รู้จักกันมาเป็น 40-50 ปีตอนนั้นเนี่ยดร.ทิศเนี่ยถูกเอาตัวไปไว้ที่เชียงรายที่คุณแหละพอดีผมรู้จักหมดนะไอ้ที่คนเอาไปก็รู้จักดร.ทิศก็รู้จักผมก็เลยถามเรื่องทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงถูกจับไปแล้วเตรียมตัวที่จะเอาสมบุญระหงใช่ใช่มาเป็นนายกที่บอกว่าเก้อไงอยู่ที่บ้านคุณปัญหาน่ะอยู่บ้านคุณปัญหาแล้วแต่งชุดขาวรอเลยอ่ะใช่ใช่นะผมยังโดนด่าเลยตอนหลังชาติชายนี่ด่าผมเลยพลเอกชาติชายบอกไอ้ฮาลือไปขวางทำไมว่าไอ้บุญผมก็รู้จักไงเขาบอกเพราะอะไรบุญเป็นนายกคนเป็นเลขาคือเลขาหน้าชาติจะได้เป็นเลขาสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องคือดร.ที่แกถูกจับตัวพอวันที่จะเข้าเฝ้าเขาก็เอาตัวมาบ้านวันนั้นเนี่ยก่อนที่ดร.ทิศมาบ้านเราก็มีการประชุมของกลุ่มพวกแกนนำทั้งหลายที่เคยต่อสู้กันมาเนี่ยนะบอกว่าให้เอาคนจำนวนหนึ่งไปคุยกับดร.ทิศว่าถ้าเผื่อตั้งพี่สมบุญระหงเป็นเนี่ยเกิดจราจรแล้วเผาโรงพยาบาลพญาไทแกเลยนะแต่ไม่ได้แกไม่ได้กลัวคำขู่พวกนี้หรอกสำคัญพอแกเข้าไปในวังแล้วเนี่ยนะจึงเสนอชื่อคุณอนันต์ปัญญาลชุนมันถึงเกิดเขาเรียกอะไรนะรอเกอร์ตอนนั้นคุณบรรหารเป็นผู้กำกับอยู่ใช่ผู้กำกับฉากทั้งหมดนั่นเลยครอบครัวสมบูรณ์ทหารนี่นั่นไงบรรหารก็น่าเครียดมากเลยพอตอนหลังพอมีข่าวช็อกมาเนี่ยรับโทรศัพท์นี่ข่าวเหมือนกับผีอ่ะตาหน้าเป็นผีเลยนะฮะเป็นอะไรกันนะภาพถ่ายเท่าสดเห็นชัดเจนวันนั้นนะงงคุณสมบูรณ์ก็เตรียมซ้อมท่ารับพี่สมบูรณ์ชุดขาวเตรียมหมดแล้วนะรอรถเมื่อไหร่จะมารถจะเมื่อไหร่จะมารถจะมาเปล่านู่นไปซอย38ไปคุณอนันต์ไปนู่นเลยไปสุขุมวิทไอ้คนขับเนี่ยไปถามไอ้เขารู้กันถามว่าบ้านอนันต์อยู่ตรงไหนปุ๊บรู้แล้วโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้หรอกไอ้จตุพรก็ไม่รู้เงินของจตุพรไอ้ที่ไปแจกข้าวที่อารามกำแหงก็พี่อานี่แหละเป็นคนเอาไปธัญญาชุนชลทาน1ใน13กบฏเดือนตุลานั่นแหละสามีของคุณพี่ติ๊กพี่ติ๊กมารีรัตน์คุณมารีรัตน์แก้วกานั่นแหละโอ้ก็เนี่ยค่ะที่เขาบอกว่างาน30ปีที่บอกว่าจะจัดไปถึงเดือนมิถุนายนก็เพราะว่าจะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีงานเสวนาต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นรำลึก30ปีเพราะว่าอย่างคุณทางเลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35นะคะคุณเมธามาศขาวเขาชี้แจงเอาไว้ว่ากิจกรรมพิธีรำลึกในปีนี้คณะกรรมการเชิญทุกฝ่ายเหมือนเช่นทุกปีนั่นแหละมีประชาชนที่เคยผ่านเหตุการณ์มาร่วมกิจกรรมเหมือนทุกปีแล้วเราก็จะไม่แบ่งแยกรวมไปถึงกรณีของคุณอภิสิทธิ์คุณจตุพรแล้วก็เชิญลุงจำลองไปด้วยพลตรีจำลองด้วยรวมถึงตัวแทนรัฐบาลพรรคการเมืองแล้วก็ภาคเอกชนบางปีก็มานั่งรำลึกกันคนละมุมแต่ปีนี้มีอภิปรายในภาคบ่ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้จัดจึงได้เชิญแต่ละคนร่วมอภิปรายบนเวทีเสวนาเพื่อสรุปบทเรียนความขัดแย้งเพื่อหาทางออกให้บ้านเมืองร่วมกันนะคะก็เป็นคำชี้แจงของทางคณะกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาเจอมาแล้วถ้าพ่อใหญ่จิ๋วยังไม่ยังพูดได้ไม่นี่นะยังสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักแกต้องแกมาพูดแกต้องมาพูดถ้าแกมาได้พี่จำลองก็อดข้าวใช่จิ๋วก็ออกมาลุยข้างนอกสภาคุณชัยนรงค์หนุนพักดีเนี่ยเป็นแม่ทัพใช่ใ
เป็นหัวหน้าทีมนั้นน่ะแล้วคุณอิสระพงษ์หนึ่งพักดีใช่ที่ว่าการันตี 2,000% น่ะนะนะไปคนแรกเลยนะพี่จำลองก็อดข้าวฉลาดวรชัยใช่ทำไมพี่ฉลาดนี่แหละแล้วก็พี่จิ๋วออกมาสู้ข้างนอกเลยทหารยิงปืนขึ้นฟ้าไปลากตัวลุงจำลองออกมาจากกลุ่มหน้าตรงสะพานฟ้าไงใช่เราเคยเห็นภาพอยู่ใช่แล้วก็พี่เทิดภูมิอ่ะไอ้เทิดภูมิอยู่กับพี่จิ๋วเดินประกบเลยผมอยู่บนไอ้โรงแรมที่ตรงโรงแรมอะไรมาเจสติกอ่ะมาเจสติกนั่นออกแถลงการปั่นกันอยู่ที่นั่นแหละโรงแรมมาเจสติกคือตรงไหนอ่ะอยู่ตรงใกล้ๆเทเวศตรงกลางชื่อใกล้หัวโค้งก่อนถึงเนี่ยก่อนผ่านไปซ้ายมือเหรอฮะอ๋อผมข้ามภาษาใช่นั่นแหละอยู่ข้างบนกันนั่นแหละแล้วก็ออกแถลงการพี่จำลองก็สุขผมยืนดูเนี่ยโดนยิงกันอ่ะเวลาเขายิงปืนพี่จำลองก็หมอบลงไปตรงท้ายรถให้แล้วก็คอยประกาศให้คนหมอบนะเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยแล้วเรายังเห็นเลยคนโดนล้อมหมดละใช่แต่นกพิราบตรงนั้นน่ะพอยิงปืนทีนกพิราบก็บินไปผมก็ยังนั่งนึกว่าถ้าเป็นนกพิราบมันก็ปลอดภัยมันบินไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าคนนี่โดนล้อมหมดละพอตะคืนนั้นตึงเครียดตอนหลังก็ในหลวงใช่ไปเปรมเอาตัวลุงจำลองกับคุณสุจินดาไปเฝ้าไงค่ะแต่ตอนนั้นมันก็คนก็นึกว่าจบกันนั้นนะนึกว่าควรจะจบสุจินดาออกยังไม่ยังกักไปตั้งหลายวันกว่าจะออกมาเขาตอนแรกทำท่าจะไม่ออกแต่สุดท้ายก็จบก็เพราะว่าคุณอาทิตย์รู้คุณอาทิตย์ไปเสนอชื่อนี่ละคุณอนันต์เป็นนายกพี่อาทิตย์ผมถามเขานะตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่กับเต้อยู่กับพวกกลุ่มทหารเนี่ยเขาจะตั้งสมบูรณ์ระหงปรากฏออกมาเป็นชื่อของคุณอนันต์ผมก็ถามเขานะตอนหลังเรารู้จักกันเนี่ยนะว่าเฮ้ยทำไมถึงอยู่ๆปล่อยให้คุณอาทิตย์กลับบ้านเขาก็บอกนี่เป็นความพลาดของเขาแล้วเขาก็ใช้คำอยู่อันนึงว่าดร.อาทิตย์เรียกร้องของเงิน150ล้านนี่ผมถามตัวดร.อาทิตย์เองถามคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะแล้วผมก็ถามดร.อาทิตย์ว่าเฮ้ยพี่พุทธมันมีข่าวว่าพี่ขอ150ล้านจะแต่งตั้งมีข่าวบอก200ล้านทำไปอีกข่าวบอก200ล้านใช่ไหม150หรือ200 200นั่นแหละของผมได้มา150ก็ปรากฏว่าอย่างนี้ไอ้พี่ดร.อาทิตย์บอกคุณชัดผมเนี่ยนะไม่มีเลยเรื่องเกี่ยวกับเงินคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงจะให้บ้านเมืองมันสงบแล้วคนที่มามันมีความสามารถนะแล้วผมก็บอกแล้วพี่ไม่กลัวหรือไงเขาฆ่าพี่นะเพราะเขาจะฆ่ากันจริงๆนะเนื่องจากทหารเขาจะต่อเนื่องอำนาจอะแล้วไม่ได้ไงแกบอกว่าไม่ผมไม่กลัวแล้วเข้าไปในวังแล้วผมถือว่าผมปลอดภัยแล้วใช่ไหมนะนี่เรื่องจริงเลยค่ะค่ะโอ้โหอันนี้เป็นมุมที่เราไม่เคยผมนึกว่าบ้านพระอาทิตย์เนี่ยนะคุณสนธิใช่มันมีข่าวมาบอกว่าทางฝ่ายคุณสมบูรณ์ลงหงเนี่ยอ้างว่าดร.อาทิตย์เนี่ยไปขอ200ล้านนั่นแหละขอเท่าไหร่200ล้านผมได้ยินมาเขาบอกมาว่า150ค่ะส่วนงานวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้ติดตามกันนะคะแต่เบื้องต้นก็คือเขาบอกว่าทางผู้จัดงานเนี่ยคือจะไม่ได้เชิญพลเอกประยุทธ์นะคะจะเชิญไปไหนเขาไปกินตอนนั้นไปแค่ร้อยโทช่องบกมั้งไม่มีอะไรเลยผมไม่เคยรู้จักเขาเลยค่ะแต่เขาบอกซึ่งธรรมดาเนี่ยรัฐบาลเขาจะส่งผู้แทนมาร่วมงานอยู่แล้วนะคะอยู่แล้วฮะใช่ใช่แต่ปีนี้ที่เชิญพลเอกประวิตรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งใครมาร่วมงานแทนหรือเปล่าหรือว่าตัวเองจะมาหรือเปล่าเพราะว่าทางผู้จัดงานเขาบอกทุกปีเนี่ยทั้งพลเอกประวิตรทั้งคุณวิษณุเครืองามก็ไม่เคยมางานแบบนี้เลยเหมือนเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่หมายถึงว่าผู้จัดงานเขาให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าตรงนี้สำคัญผมถึงถามว่าใครมาบ้างที่ผมรู้เนี่ยเขาเชิญไปเนี่ยคุณอดุลเนี่ยเชิญไปที่พี่ชวนหลีกภัยแล้วก็จะเชิญเนี่ยประวิตรนี่ด้วยแล้วคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มีใครคนนึงน่าจะเป็นฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านหรืออะไรต่ออะไรแต่ผมจะบอกให้ถ้าคุณชวนไม่ได้ไปถ้าคุณอนันต์ไม่ได้ไปอีกนะแล้วคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปอีกนั่นก็คือหมายความว่างานเนี่ยคุณคอยตามดูดีด้วยกันว่าพรรคเพื่อไทยเข้าไปคนของเขามีเอี่ยวไหมเหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้ที่มาประท้วงเนี่ยขึ้นมาอีก200กว่าคนอะไรคุณจะเอากี่คนเขานั่นน่ะคือเน็ตเวิร์คเขา
นี่ก็เน็ตเวิร์กเพื่อไทยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับคุณโต้งด้วยคุณบำรุงขโยธาพวกนี้แหละคือคุณชวนจะไปจะมาหรือเปล่าเพราะเป็นเจ้าของประโยคลุงจำลองคุณจำลองพาคุณไปตายไงใช่พี่จำลองถ้าไม่มีพี่จำลองนะผมจะบอกให้ไม่มีทางหรอกที่ทักษิณจะได้เป็นนายกอ่ะก็วันที่พี่จำลองยกตำแหน่งให้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะผมถามพี่จำลองเลยทักษิณบอกว่าซื้อพรรคของคุณจำลอง150ล้านอีกเหมือนกันผมถามพี่ลองเลยออกรายการด้วยกันครั้งหนึ่งถามเลยพี่ลองถามจริงๆทักษิณมันพูดอย่างเงี้ยว่า150ล้านจ่ายให้พี่นะเพื่อซื้อพรรคพลังธรรมลุงจำลองบอกคุณชัดเชื่อเครดิตผมหรือเชื่อเครดิตคุณทักษิณ นะผมบอกตรงๆถ้าผมได้150ล้านหมาผมที่ไอ้เมืองกาญที่เมืองกาญเหรอไม่ใช่ที่นี่เลยที่พุทธมณฑลแกมีเกาะอยู่ตรงนั้นอ่ะเออบอกหมาผมคงไม่ลำบากเพราะผมไปดูหมาคงไม่ลำบากเพราะงั้นอย่าไปเชื่อทักษิณนี่แม่งโคตรโกหกสู้ทำแสงปทุมอ่ะมาคุยกับผมอ่ะว่าลงสมัครส.ส.เลือกตั้งอ้าวไอ้ทักษิณบอกผมบอกเฮ้ยพี่ทำไมไม่ให้เงินไอ้สุธรรมมันบ้างนะตังได้มานิดหน่อยใช่ไหมเขาบอกเฮ้ยให้เป็นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า300ล้านละไปถามไอ้สุธรรมไม่ได้มันบอกไม่มีถ้าได้300ล้านมันจะได้ยังไงมาจากไหนโกหกให้เงินนาชาติเนี่ยผมเป็นคนไปประสานกับอาจารย์โต้งแกก็บอกว่าไงไหมนาชาติบอกเฮ้ยขอบคุณมากนะศิลป์นะผมบอกกับทักษิณว่าอย่างน้อยอย่าต่ำกว่า100ล้านทักษิณบอกนัดชัดชาติชายเลยเนี่ยนัดกันที่ตรงพหลโยธินยังเยื้องกับบริษัทแกไอ้นั่นนะไอ้แบงค์ต่างประเทศอ่ะนะก็ปรากฏว่าอะไรผมเป็นคนติดต่อประสานกับโต้งนี่แล้วก็คุณทักษิณนัชชาติบอกว่าเฮ้ยหรืออย่าไปรับเงินนะแกพูดกับทักษิณว่าให้จะให้คุณสุวัฒน์ลิมปตาพรบไปรับค่ะแล้วปรากฏว่าไงนะผมขึ้นรถมาผมก็เฮ้ยหงุดหงิดผมไปกับนัชชาติสองคนบอกพ่อทำไมไม่ให้ผมไปเอาบอกหรือจะเล่นการเมืองไหมพ่อบอกผมไม่เล่นอย่าไปยุ่งกับเงินการเมืองมันให้ร้อยมันบอก300มันบอก500แล้วหรือจะอธิบายให้ใครฟังได้ไงวัวถึงให้สุวัฒน์ไปเอาสุวัฒน์ก็โดนคนหาอีกนะไม่รู้ว่ามึงได้เท่าไหร่กันแน่ทักษิณไปพูดว่าจ่าย300สุวัฒน์บอก150ก็ทุกคนก็เฮ้ยสุวัฒน์ใครอมใครจริงใครไม่จริงเพราะงั้นถึงเข้าใจไงว่าการเมืองมันสกปรกค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องอื่นๆค่ะสักครู่ค่ะ